และนี่ต้องบอกเลยว่าที่นี่เขาให้ช้อนกับซ่อมมาแปลกตามากยังไงคะไอ้นี่เหรอเออที่เขาตัดแต่งปูนอ่ะและนี่นะครับก็เป็นเจ้าของบ้านพักคนชราปวดหัวมากอันนี้พาคุณยายมาวัดด้วยเป็นยายจ้าไม่แล้วเธอแต่งตัวงี้มาเหมือนดีเลยสัมภาษณ์รายการเนี่ยผู้ประสบอุบัติเหตุผู้ประสบภัยเสียใจครับจะทำอะไรรอบนี้และนี่ก็คือมิสเตอรี่บ็อกซ์นะครับของแต่ละคนที่จะต้องเอาไปทำประกอบอาหารต่อนะฮะคุณเหลือเวลาอีก5นาทีนะครับต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้นั้นนี่ฉันมาบ้านคนดังค่ะวันนี้เราจะไปทำบุญกับสมาชิกเขาว่ามาแต่ไกลมากกว่านี้อุ้ยบล็อกตาเกาหลีมากขอบคุณครับนายสวัสดีครับเสื้อแบบว่ามีความเกย์อ่ะงั้นเราต้องมีความเกย์หน่อยตอนแรกอ่ะกูมองข้างหลังอ่ะกูว่าปลอดภัยแล้วนะพอกูเห็นมาข้างหน้าเท่านั้นแหละกฎวันนี้คือห้ามถ่ายค่ะเอาหรอห้ามลงโซเชียลค่ะเฮ้ยพี่ DBA เหรอเออฟ้องนะคะหมดตัวนะหนูเป็นเกียรติมากที่ปีนี้ได้อารีนาแกรนเด้มาแบบในวันเกิดของเราสวยมากเลยค่ะมาเราไปสบรีน่าคาเฟ่เธอค่ะวิลสมิธอุ้ยไม่น่าเชื่อว่าวันนี้จะเจอ Turk TK ด้วยใช่ค่ะดีใจมากๆเลยครับที่ได้นั่งขบวนไปด้วยกันไม่เอาละค่ะต้องบอกเลยว่าวันนี้นี่เป็นวันที่รวมอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมากกว่า200ชีวิตเลยนะคะทุกคนแล้ววันนี้นอกจากดิฉันเนี่ยก็มีดาราดังอีกคนนึงนะครับผมทองข้างหน้าดิฉันนี่เองค่ะเลดี้กาก้าค่ะผมมากกว่า200แต่เหลือกี่คนกาก้าชุดนี้ผมเฉดออกเหลืองนะคะเนี่ยก็ต้องบอกก่อนนะคุณผู้ชมว่าวันนี้เป็นวันเกิดธรรมชาตินะคะแล้วเราก็จะไปเที่ยวการธรรมชาติเนี่ยก็ชวนอีชันมาตั้งแต่เมื่อวานเอางี้นะจังหวะพูดเหมือนเกยุก่อนครับมึงเชื่อปะมันเพิ่งบอกทีมสี่พี่อะเมื่อวานไม่จริงๆพี่ก็โทรตัวเหมือนรอนทำไมอะรอนเต้นลำอะรอนพี่เต้โอ้เสื้อพี่เต้อะนั่งไหนได้บ้างอะได้หมดเลยนั่งไหนก็ได้ค่ะหุยแรงมากจำพี่น้าก็ได้เลยนะคะคนน้าอยู่ชั้นล่างนะคะอยู่แถวนี้ดีกว่าค่ะตลกดีมีบริษัทมันที่นี่รถเราจะออกแล้วนะคะสวัสดีค่ะถึงกันแล้วนะฮะกับสถานพักคนชราทุกคนอาจจะงงว่าทำไมเราต้องใส่แมสนะครับผมเพื่อความปลอดภัยของผู้เฒ่าผู้แก่นะฮะเพื่อไม่ให้ติดต่อโรคติดต่อจากเรานะครับผมใช่ค่ะเพราะเราไปมาหลายที่ซะเหลือเกิน และนี่นะครับก็เป็นเจ้าของบ้านพักคนชราปวดหัวมากอันนี้พาคุณยายมาวัดด้วยเป็นยายจ้าโดนเขาแล้วตรงกลางหัวใจเวทมนต์อะไรที่ออกมาช่วยบอกได้ไม่ได้ทำให้ฉันกังวลกังวายแบบนี้คนละยาวเลยร้องเป็นไงน่าจะไปออกเพลงร้องเพี้ยนด้วยไงต้องใครร้องนั่งร้องไม่ได้นะเนี่ยอย่างเงี้ยไม่แล้วเธอแต่งตัวงี้มาเหมือนดีเลยสัมภาษณ์รายการเนี่ยผู้ประสบอุบัติเหตุผู้ประสบภัยรู้สึกได้ครับดูก็ทำหลายรอบแล้วจบกิจกรรมรอบนี้กูบอกเลยว่าปาดน้ำตากันไปคนละแมตช์กูบอกเลยคำเดียวที่กูชอบมากพี่ๆเรียกกูสุดหล่อสุดหล่อเนี่ยคนนี้หล่อจังเลยหล่อทุกคนเลยแล้วอัดกล้องมาทางนี้หล่อทุกคนหล่อทุกคนหล่อทุกคนอยู่นี่เองครับผมเพิ่งขึ้นมาคืออาม่ามากกี่แมตช์ครับเมื่อกี้รอโอ้โหหลายแมตช์เลยค่ะแต่ดีนะชอบเป็นกิจกรรมที่ดีขอบคุณธรรมชาติมากเลยนะคะเราก็มาถึงกันแล้วนะคะกับร้านอาหารส่วนตัวที่ขึ้นชื่อว่ามีป้ายว่าปิดนะคะกูงงเนี่ยปิดจริงปะและนี่ก็คือมิสเตอรี่บ็อกซ์นะคะของแต่ละคนที่จะต้องเอาไปทำประกอบอาหารต่อนะฮะคุณเหลือเวลาอีก5นาทีนะครับได้เลยค่ะอุ้ยน่ากินมากเลยครับคุณพี่เอาทำเป็นบล็อกอะไรกันที่ YouTube ใช่และนี่ต้องบอกเลยว่าที่นี่เขาให้ช้อนกับซ่อมมาแปลกตามากยังไงคะไอ้นี่หรอเออที่เขาตัดแต่งปูนอ่ะไม่แต่เราต้องบอกก่อนว่านี่คือไข่ที่ไม่ใช่ไข่เจียวธรรมดานี่คือไข่ไข่นกกระจอกเทศจับพูดอยู่แล้วเชียวที่ทำหมันมาแล้ว10ปีโถเฮ้ยได้เป็นแบบนี้มาก็บอกว่า texture เนี่ยไม่ได้เหมือนไข่เจียวธรรมดาทั่วไปเพราะว่ามันจะมันยังไงมันจะละมุนตุลิ้นมันจะละมุนตุลิ้นมา
ต้องบอกเลยว่าไข่เป็นไข่ที่หายากมากนะครับราคาตัวนี้จานนึง 100,000 บาทนะฮะโอ้โหแล้วถ้าว่าเราพูดจนจบของกินกันเสร็จขึ้นรถทัวร์แล้วค่ะขอบคุณเจ้าภาพนะคะเป็นตัวเล็กกันไปหมดแล้วมาโอ้โหอยู่ด้วยกันเลย2คนสายบีราเปโซอยู่ด้วยกันเลย2คนนะลูกค้าอันนี้มาวัดเหรอคะเราอยู่ในวัดลูกรับบทนักท่องสำรวมท่องแต่พี่เต้ดูอย่างนะว่าหน้าตาผมเราแต่ละคนไม่ได้สำรวมเลยอยู่มองตาหลิวต้องหลิวตาตามเพราะดูคิวเจ้าของงานก่อนทุกคนมาถ่ายซีนถ่ายภาพรวมกันก่อนมาวันด้าเอาละค่ะเราก็กำลังจะเดินทางมาทำบุญกันนะคะกูชอบวันนี้กูแต่งตัวมากเลยเหมือนอะไรก็ไม่รู้และนี่นะคะคือแม่หมอแวนด้านะคะเป็นแม่หมอที่เป็นคนที่หาตัวสับยากมากเพราะว่าไม่มองดินเลยพวกกูแบบแวนด้าแวนด้าเมื่อไหร่จะทำไมถึงต้องเป็นวัดเนี้ยเพราะมันใกล้ร้านอาหารโอ้แล้วเป็นวัดดังอ๋อและที่นี่นะคะก็เป็นวัดที่น้องเลือกมาคือที่เนี่ยเขาบอกว่ามีถ้ำให้รอดด้วยยายกิ่งก็ไปรอดมาไม่ใช่ถ้ำค่ะโบสถ์อ๋อโบสถ์เป็นโบสถ์ค่ะหรอนี่เดี๋ยวลงไปเลยค่ะตามคุณธรรมชาติเลยกรุณาถอดผ้าพวกหัวแล้วก็แว่นออกด้วยนะคะนี่ค่ะกรุณาถอดหมวกแล้วแว่นอ้าวเป้คะนะแล้วก็ถอดรองเท้าแล้วก็ลงเลยเออมันล็อกได้เออมันไม่ยืดขนาดนั้นเอาละค่ะและนี่ก็จบกับทริปอิ่มบุญอิ่มใจอิ่มข้าวอิ่มน้ำนะฮะเอาอีกิ่งเดินหนีกล้องทำไมพี่เรียกอีกิ่งในวัดเหรอคะต้องเรียกคุณกิ่งนะคะโอ้ยสวยมากดีๆข้างในสวยมากนี่แหละนี่แหละนี่แหละคือคุณแม่เขาบอกว่าเดินเถิดถัดไปนิดนึงก็จะเจอกับอะไรนะพญานาคเออใช่มันต้องมาทางนี้เขาบอกมาว่าผ่านฟักทองไปแล้วจะเจอกับองค์พญานาคเขาบอกว่าข้างในเนี่ยเป็นแบบเฮ้ยปฏิมากรรมสวยมากต้องถูกต้องถูกต้องนี่แหละนี่แหละนี่แหละอุ้ยสวยมากทุกคนจริงๆเป็นที่หนึ่งที่มาแฮปแล้วต้องมานะเว้ยเนี่ยถึงแล้วค่ะทุกคนกับการนั่งมันประมาณ2วันนะฮะบนรถคอนทันนี้ไม่จบเนาะยังยี่หอกวอกเนี้ยเราสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะวันนี้จะมาทำบุญให้ธรรมชาติเนาะเราจะออกตอนที่ช่วงคืออยู่ที่ประมาณตีห้าแล้วใช่ค่ะทุกคนซึ่งรถจะออกประมาณ6โมงเนาะเออเดี๋ยวเราไปกันอีกรอบนึงนะคะไม่เราไม่ใช่ไปอีกรอบเรากำลังจะไปนะคะซึ่งวันนี้เราตั้งใจมากโดยการนัดคนกว่า60กว่าคนนะคะในการไปมาตรงเวลาด้วยวายทุกคนมาเต็มเลยนะคะเออไม่เวลาไม่มีใครเวลากระเทยเลยนะคะตอนนี้เออก็เดี๋ยวรอดูเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงหลังจากที่นั่งรถกันมาราวๆ 2-3 วันนะคะก็มาถึงสักทีนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด Follow ของเราด้วยนะครับผมแล้ววันนี้เต้เติร์กนะครับก็ขอลาไปก่อนครับใช่เรา2คนขอบคุณด้อมเต้เติร์กมากเลยที่แบบว่าแล้วก็วันนี้เรามีข่าวดีจะมาบอกด้วยไม่เอาพี่เต้อ่ะเพิ่งจะบวชให้ดูไอ้เหี้ยโอเคครับผมบ๊ายบายเจอกันครับ